อินสปายอย่างเดียวไม่มีผ่านนะคะก็คือตอบผ่านแล้วนะก็คือตามไปเลยนะคะทีนี้ด้านหลังเครื่องขออนุญาตด้านหลังเครื่องเราปรับให้ปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตัวนี้นะคะเปิดปิดเครื่องตัวนี้ปึ๊บไม่ได้เสียปากทุกครั้งที่เปิดเครื่องมันจะมีเสียงเหมือนเมื่อกี้ค่ะเพื่อทุกครั้งเหมือนกันเครื่องนั้นถ้าเปิดเครื่องมามันก็จะมีเสียงตึ๊ดๆเพื่อให้รู้ว่าเราใช้งานกับคนไข้นะแล้วก็อันนี้เป็นตัวนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นเวลาที่มีไอ้ข้างนอกแบตเตอรี่ตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวนี้1ชั่วโมงแต่ถ้าจะเอานานกว่านั้นมันจะมีเป็นไอ้ข้างนอกแบตเตอรี่ที่เป็นชุดของมันนะคะก็จะมาเสียบเข้าตัวนี้ใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ตัวสีดำไอ้ตัวนี้เป็นต่อออกซิเจน high PO เอ้ย high pressure oxygen คือออกซิเจนไปลายแต่สามารถต่อเป็น low pressure oxygen ได้ด้วยเพราะสายสีขาวสายออกซิเจนนะคะต่อเข้ากับตัวนี้แล้วก็ต่อเข้ากับเป็นทางแกนออกซิเจนในกรณีที่ไม่มีหัวเรกูเลเต็ดถ้ามีหัวเรกูเลเต็ดก็คือใช้เป็นเอ็นคิวปกติแต่ถ้าไม่มีก็เป็นสายเหมือนที่จะใช้สายนี้ต่อเข้าตัวนี้ได้เลยทำงานเหมือนกันทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็น LPO ก็ต้องไปเลือกเป็น LPO ก็ไปบอกเครื่องเป็น LPO ซึ่งมันจะตั้งก็ที่เป็น LPO จะตั้งไปคุยคนไข้ไม่ได้ออกซิเจนธรรมดาแล้วออกซิเจนใช่แล้วก็ดีเปิดกิลิตเดี๋ยวมันต้องดูว่ายังไงเดี๋ยวเอาคู่มือมาให้มันจะมีเป็นที่เราไม่มีตัวห่วงมันจะมีเป็นไกด์ไลน์จะมีที่เป็นควิกไกด์เลยค่ะมันจะมีบอกว่าถ้าเราเปิด15ลิตรแล้วเราเปิดนานเท่านี้จะได้ออกซิเจนเท่าไหร่จะมีบอกให้เลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นเฮปาฟิลเตอร์เฮปาฟิลเตอร์ก็คือเป็นฟิลเตอร์กรองอากาศเนาะถอดมาปึ๊บก็จะเป็นกระดาษทำความสะอาดทำได้โดยแค่เป่าลมไม่มีพีฟิลเตอร์ไม่มีค่ะมีแค่ตัวนี้ทำได้แค่เป่าลมแล้วก็เหมือนกับแล้วมันเปลี่ยนยังไงแค่ไหนอันนี้ถ้าตามแมนนวลนะคะตามแมนนวล6เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งไม่เอาชั่วโมงเหรอเอา6เดือนเหรอใช่ค่ะ6เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งถ้าเรา6เดือนแล้วไม่ได้ใช้เครื่องอ่ะก็นานกว่านั้นนี่จริงๆนะคะแล้วจะดูได้ไงว่ามันใช้ได้ไหมสกปรกดูว่ามันดำดูว่ามันใช่เราอ่ะดูว่ามันดำเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ด้านในเครื่องมันจะมีบางที่ค่ะใช้เป็นปีเลยตัวเนี้ยก็ยังขาวสะอาดอยู่เพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้บางที่ก็ 2-3 เดือนเปลี่ยนทีนึงมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องด้วยเพราะถ้าชื้นมากๆมันก็จะตันมันก็ต้องกรองมันน่าจะมีพีฟิลเตอร์กับตัวเฮปาก่อนอีกทีอันนี้ประมาณ900กว่าบาทเปลี่ยนเฉพาะใหม่คือไอ้ข้อเปลี่ยนอันนี้ทั้งชุดเลย900ทีนี้มาการใช้งานพอเปิดมาของหน้าดินพอจะมองไม่เห็นมันจะเป็นมองด้านบนมันจะไม่ได้มองข้างหน้านะคะมันพอเปิดเครื่องมาปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้ให้เลยหน้านี้คือ ventilation setting นะคะปกติโหมดเครื่องนี้จะมีไม่ใช่โหมดโหมดเมนูมันจะมีทั้งหมด5เมนูย่อยเข้ามาที่ select เมนูตัวนี้มันไม่สว่างสว่างสุดอันนี้มันเพิ่มไอ้นี่ได้ป่ะปรับสว่างได้ป่ะคือแสงเพิ่มได้นี่ก็ช่วยอาจารย์มันจะมีพวกหมดปรับแสงอ่ะอันนี้สว่างสุดแล้วค่ะสว่างสุดแล้วค่ะมันยังมองไม่ค่อยเห็นมันมองแบบไม่ชัดเราก็เราปิดไฟบ้านเราดิโทษนะแล้วก็ไปเถอะไม่ช่วยเลยในซีรีส์พอเมื่อกี้ที่เข้ามามันจะเข้าหน้านี้ให้นะคะหน้านี้จะเป็น ventilation setting ก็คือ setting ปุ่มปิดด้านหลังกับคนไข้โหมดก็คือมาที่ตัวนี้แนะนำเซตจากซ้ายไปขวามือก็คือเลือกที่โหมดก่อนมันจะมีโหมด5โหมดเลย VCAC VCSMV PCAC PCSMV แล้วก็ Sponsive ถ้าเราเลือกจากอันนี้เลือกที่ VCAC กดเข้าไปมันก็จะเป็นทั้ง Title Volume นะคะตั้งปี๊บตั้ง FIO2 แล้วก็ตั้ง Trigger Trigger จะไม่ได้เป็นแบบ Full Trigger Special Trigger จะไม่เหมือนกับเครื่องใหญ่ทิกเกอร์ของคารีน่าจะทำงานเป็นแบบมัลติเซนทิกเกอร์มัลติเซนทิกเกอร์คืออะไร มันจะดู3ค่าค่ะก็คือดูโฟโฟเกเดียนแล้วก็เพเชอร์ก็คือโฟทิกเกอร์โฟเกเดียนทิกเกอร์แล้วก็เพเชอร์เกเดียนทิกเกอร์เอ้ยเพเชอร์ทิกเกอร์ซึ่งมันจะแบ่งเป็นเลเวลในแต่ละเลเวลก็จะมีค่าของมันเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวนิ้งปริ้นมาให้ดูว่าในแต่ละเลเวลเช่น normal โฟทิกเกอร์เท่าไหร่เพเชอร์ทิกเกอร์เท่าไหร่โฟเกเดียนเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นหนักต้องการการช่วยเหลือของเครื่องที่รวดเร็วก็จะตั้งเป็น sensitive แต่ถ้าตั้งเป็น off คืออะไรคือไม่มีทริกเกอร์คนไข้ก็ต้องออกแรงเองใช่ค่ะถ้า normal ก็คือเป็นปกติคนไข้ก็ออกแรงในระดับหนึ่ง
ในการที่จะเริ่มทริกเกอร์นะคะแล้วก็ตั้งเรททุกค่าที่ตั้งจะมีค่าที่เกี่ยวข้องโชว์ขึ้นเสมอเช่นเรทจะมีค่า unit volume มันเป็นปลายทางตัวอักษรสีขาวอ่ะไอตัว e มันมองค่อนข้างยากอ่ะปรับตัวอักษรได้ไหมไม่ได้ค่ะบริษัทจะไปเนาะลองมาดูสิเพราะว่ามันจะค่อนข้างดูยากแล้วก็อินสปายทามเหมือนกันปลายแต่ลายดีดูง่ายไหมก็พอได้พอได้ครับแต่ว่ามันก็ควรที่จะเปลี่ยนดีกว่านะสีเป็นสีขาวอ่ะมีที่อื่นเขาคอมเมนต์อย่างนี้ไหมไม่มีหรือเปลี่ยนแบ็คขอโทษเอาจริงนะคะหนูก็จัดได้ความคิดเห็นเราแต่ตาไม่ดีเลยสักคนจากเป็นพัฒนาก็เป็นพัฒนาอาจจะมีคอมเมนต์ก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ไม่มีใครกันคอมเมนต์ไม่ได้เยอะมากพอคอมเมนต์มันไม่ได้เยอะมากก็เนาะคอมเมนต์ไม่ได้เยอะมากเขาก็จะไม่ได้อะไรเขาก็เลยใช้แบบนี้ไปแล้วเขาก็อาจจะคุ้นชินในแบบเหมือนกับเราทำ PowerPoint อ่ะถ้าหน้าจอเป็นสีฟ้าเนี่ยอักษรสีขาวโอเคแต่เนี้ยพอมันหลากหลายระดับมันเป็นสีขาวมันดูยากได้ค่ะเดี๋ยวไปคอนไปแจ้งทางเด็กเกอร์ให้แจ้งหลายเรื่องแล้วค่ะบางเรื่องก็แก้บางเรื่องก็ยังไม่แก้เหมือนเขากำลังพัฒนาอยู่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องเขาก็ต้องแจ้งไปที่เนี่ยถ้าเขาเป็นสีดำปุ๊บนะเห็นป่ะถ้าเป็นสีพื้นฟ้าเนี่ยนะถ้าเป็นสีดำก็จะชัดกว่าแต่มันเป็นขาวมันไม่ใช่เป็นเนี่ยมันจะดูยากโมลุ่มคอนโทนโหมดทำงานคล้ายกับตัว V 300เลยก็จะมีไฮดรอลวอลุ่มมีปี๊บนะคะมี FiO2 เป็นเปอร์เซ็นต์หมุนน็อบกดน็อบคอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะมีเรทสปายไทม์สโลปเหมือนกันแล้วก็มี Pmax เหมือนกัน Pmax ทำงานเหมือนกันค่าสูงสุดของ Pmax ก็คือเป็น High Alarm ลบ5ถ้าเราตั้งอะลาร์มไว้40 Pmax ก็จะตั้งได้สูงสุดแค่35ไม่เกินนั้นนะคะโอเคโมถัดไป VCAC ก็เหมือนโวลูมคอนโทรลแอซิสคอนโทรลเลยเพิ่มขึ้นมาก็คือ Pressure Supportแค่นั้นเองนะคะโอเค PCAC Pressure Inspire Input Beep เหมือนกันPressure ทุกเครื่องของ Decker Input Beep เหมือนกัน Beep FiO2 เป็น Rate Inspire Time แล้วก็ Slope ทำงานเหมือนกันถ้าปกติแล้วก็คือ Setting 0.3 ของ Inspire Time หรือ 0.2 0.2 0.3 ประมาณนี้นะคะโอเค PCSMVพีนสปายอินพุตบีฟเหมือนกันบีฟ FiO2 แล้วก็เพชเชอร์ซัพพอร์ตเพชเชอร์ซัพพอร์ตก็คืออเบิร์ฟบีฟก็คือเหมือนเครื่องอื่นปกติอยากให้คนไข้ได้เพชเชอร์ซัพพอร์ตเท่าไหร่ก็ตั้งเท่านั้นไปเลยแต่ถ้าเป็นเพชเชอร์คอนโทรลก็คือเป็นพีนสปายถ้าอยากให้คนไข้ได้เพชเชอร์15บีฟ5ก็ต้องตั้งตรงนี้เป็น20แค่นั้นเองนะคะเอามาบวกบีฟด้วยแค่นั้นเองสปอนสปอนก็เป็นเพชเชอร์ซัพพอร์ตเนาะบีฟ FiO2 นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของแอปเนี่ยแบ็กอัพแล้วก็ในส่วนของสปอนเนี่ยมีโหมดวอลลุ่มการันตีด้วย VG on VG off วอลลุ่มการันตีในนี้คืออะไรถ้าสมมติว่าเราออนปุ๊บปกติแล้วสปอนจะตั้งเป็น pressure support ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเป็น pressure support ในหมวดสปอนตั้งเป็น pressure support ถ้าเราออน VG ปุ๊บก็คือเป็นตั้งค่าไฮโดรวอลลุ่มแทนเครื่องจะคอนโทรล pressure support แทนอัตโนมัติแต่ถ้าพี่ไม่ได้ใช้ยูเซอร์บอกพี่ไม่ได้ใช้ปกติพี่ใช้สปอนปกติก็ไม่ต้องตกใจก็แค่ไปออฟมันก็จะกลับมาตั้งเพชเชอร์สปอร์ตปกติแค่นี้นะคะเรื่องของโหมดมีแค่นี้ตั้งค่าประมาณนี้แค่นั้นเองทีนี้เรื่องของดีเทลเพิ่มเติมก็เรื่องของการเซตติ้งอะค่ะแค่จำไว้ว่าอย่าลืมกดน็อปทุกครั้งเหมือนกันเหมือน AV 300เลยก็คือกดน็อปเป็นการคอนเฟิร์มค่าทุกครั้งทีนี้ไปที่เมนูอื่นเข้ามาที่ select เมนูมันก็จะมี5เมนูย่อยมี when set ก็คือเมื่อกี้ ventilation setting setting โหมดทั้งหมด alarm ก็คือเป็นการเซต alarm alarm เข้าไปข้างบนเป็น high alarm ข้างล่างเป็น low alarm ตรงกลางเป็นค่าเรียลไทม์คนไข้ที่มีแถบสีขาวนะคะก็เป็น high away pressure high minute volume low minute volume high rate tf เนี่ยก็คือเวลาที่คนไข้อยู่หายใจไปกี่วิเครื่องจ่ายเนี่ยแบ็คอัพช่วยนะคะก็คือตั้งได้ทีดิสคอนมันจะเป็นเวลาในการแจ้งเตือนสายหลุดเนี่ยตั้งเป็น0ถ้าสมมติเราตั้งมันจะมี0กับ15ถ้าตั้ง15เกิดอะไรขึ้นในกรณีที่มีสายหลุดเครื่องจะไม่อะลาร์มทันทีว่าสายหลุดก็รอ15วิแล้วค่อยแจ้งใช่ค่ะ15วิก็เราก็จะเซตให้เป็น0ไว้ปกตินะคะโอเคทีนี้ตามแล้ว value จะกดไม่ได้ถ้าไม่สตาร์ทเครื่องถ้าเครื่องไม่ทำงานวิธีการสตาร์ทเครื่องก็คือกดสตาร์ท
ค่นั้นเองนะคะถ้าจะดูค่า value ก็คือเป็นการกดเข้าไปดูค่าที่เราจะไปดูค่าเข้าไปที่ select เมนูปุ๊บเลือก value มันก็จะขึ้นให้ซ้ายมือคือค่า setting ขวามือคือค่า measurement ของคนไข้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้จะวัดแค่คนฝั่งแค่ขาอินสปายขาด้านเอ็กซ์ปลายวัดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีออกซิเจนเซนเซอร์ไม่มีโฟเซนเซอร์นะคะโอเคเพราะว่าคือคอนเซ็ปต์ของคาริน่าเน้นใช้งานง่ายเป็นซิงเกิลเรียนต่อได้เลยแล้วก็อะไรนะคะอันนั้นถ้าพ่นยาก็คือต่อพ่นยาต่างหากอันนี้ไม่มีฟังก์ชันพ่นยาไม่มีอะไรเลยก็คือต่อเป็นข้างนอกปิดแอมบูปกติอันนี้สายนี้เป็นไพลอตไลน์เป็นตัวควบคุมการเปิดปิดวาล์วของไอ้ปลายวาล์วอ๋อมันเป็นซิงเกิลริมไหมใช่ค่ะมันเข้าแล้วมันต้องออกนั่นอันนี้ต้องมีเทสเทสก่อนใช่ไหมตัวนี้ไม่มีเทสค่ะใช้ได้เลยไม่มีเทสแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องใช้ได้ไม่ได้เขาแนะนำมาว่าให้รันก็คือให้กดรันเครื่องค่ะไปโหมดหนึ่งก่อนกับตัวเทสลังประมาณ5-10 นาทีแล้วก็ดูค่าว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเครื่องคำนวณเองบวกลบเองใช่เพราะว่าถามว่าทำไมถึงไม่มีเทสก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าเครื่องเนี่ยมันดีไซน์ออกมาคอนเซ็ปต์ของมันคือใช้งานง่ายก็คือใช้งานได้เลยไม่ต้องมาเตรียมพีอะไรทั้งสิ้นเราก็เลยมันก็เลยไม่ได้มีโหมดเรื่องของการเทสเครื่องก่อนนะคะแค่นั้นเองทีนี้แวลูไปแล้วค่าตัวไหนกดออกตัวนั้นก็คือกดออกตัวนี้ออกมาเข้าไม่ใช่เล็กเมนูคอนฟิกเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราเลือกเป็น LPO เราก็ต้องบอกเครื่องถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นนอนอินวาสีฟตัวนี้ใช้นอนอินวาสีฟไปด้วยใช้เป็นแมสค่ะใช้ได้ด้วยก็ต้องบอกเครื่องเหมือนกันแล้วบอกยังไงเข้ามาที่คอนฟิกเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บมันจะมีทั้งหมด4-3หน้าหน้าแรกเซอร์วิสตัวนี้จะเป็นในส่วนของเซอร์วิสเราที่จะมาเช็คค่ามาเมนเทนเครื่องนะคะโวลูมก็คือปรับความดังอะลามตัวซาวก็คือเป็นชนิดของเสียงอะลามว่าจะได้อยากได้ดังแบบไหนนะคะตัวสกรีนถ้ามันจะมีโชว์เป็นเคิร์ฟแบบนี้เป็นกราฟโฟกับกราฟเฟเชอร์กับโชว์เป็นตัวเลขมันก็จะโชว์เป็นตัวเลขแบบนี้เลยแล้วก็โชว์เป็นบาร์กราฟถ้าปกติแล้วที่ดูกราฟแล้วไว้ค่าคือดูในแวลูก็กดเข้ามาตัวนี้มันก็ดูเป็นเคิร์ฟมันก็จะโชว์เป็นเคิร์ฟเหมือนเดิมนะคะหน้า2set value ตัวนี้จะสังเกตเห็น2ค่าที่เป็นตัวเลขหลักๆตัวนี้2ตัวนี้สามารถเลือกได้ว่าจะดูเป็นค่าอะไรเช่นจะดูเป็น minute volume จะดูเป็น IO2 ก็กดเข้าไป value 1ก็คือตัวนี้ value 2ก็คือตัวนี้ตรงได้2ค่าได้แค่2ค่าสามารถเซตเลือกดูหน้าจอได้แค่2ค่าเสร็จปุ๊บมากดออกมาคอนฟิกเหมือนเดิมอันนี้ออกซิเจนซัพพลายเมื่อกี้ที่บอกถ้าเราเลือกเป็น LPO เราก็ต้องมาบอกตัวนี้ว่าเป็น LPO เป็น LPO แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเป็น LPO แล้วมันจะขึ้นเพราะเราต่อ IPO ไว้มันก็จะขึ้นอาลามเป็น LPO เราจะตั้งจะไปคุยคนไข้ไม่ได้อย่างที่บอกเดี๋ยวเราต้องมาดูกับไกด์ไลน์ว่าต้องถ้าจ่ายกี่ลิตรตั้งไว้กี่นาทีก็ได้ใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็มีออกซิเจนเซลล์เหมือนเครื่องนู้นไม่มีค่ะตัวนี้ไม่มีออกซิเจนเซลล์ไม่มีออกซิเจนเซนเซอร์ไม่มีโคเทนเซอร์แต่ FIO2 ก็คือตรงเลยยิงตรงมาใช่ค่ะเท่าไหร่เป็นอินสปายอย่างเดียวเลยใช่แล้วอีเวนต์ค่าพวกอะลามก็อะไรต่างๆเราดูได้ไหมดูอ๋อดูไม่ได้ค่ะเหรอใช่ค่ะย้อนหลังแบบค่าดูไม่ได้คือไม่ได้เลยค่ะใช่ตัวนี้จะดีกว่าเครื่องเบิร์ดที่มาขยับขึ้นมาหน่อยนึงเพราะนั้นตัวนี้หลายๆที่เขาก็จะใช้แทนตัวเบิร์ดซึ่งถ้าจะไปเหมือนกับไปตัวเหมือนกับ C2 เลยจะไม่ได้อันนี้มันจะเหมือนกับขยับอีกสเต็ปเปิดไมค์สปอนก็ไม่ได้สปอนได้ค่ะอ๋อได้ใช่ไหมโหมดสปอนได้ก็คือตัวเนี้ย NAV ได้มันดีกว่าโหมดตรงที่ว่า1อย่างน้อยมันก็มันวัดค่าได้เอ้ยดีกว่าเบิร์ดตรงที่1มันวัดค่าได้มันดูค่าที่จ่ายให้ได้2โหมดการใช้งานมัน5โหมดพื้นฐานครบ Pressure Control PCAC PCSMV VCAC VCSMV แล้วก็สปอนแล้วมันก็คือใช้งานง่ายเป็นซิงเกิลลีนนะคะแล้วก็ใช้งานได้ทั้งทิวและนอนอินวาสีฟทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วเรื่องทิวนอนอินวาสีฟเนาะมันจะมีตัวนี้ถ้าเป็นนอนอินวาสีฟมันจะมีวาลว์ไคน่าจะมี2วาลว์นะคะจะมีวาลว์ที่เป็น expiration valve ตัวนี้การทำงานของมันก็คืออากาศมันเข้าทางเดียวแล้วมันจะมีตัวเป็นแผ่นเขาเขียวเขียวถ้าเห็นจะเป็นเขียวๆมันจะเป็นแผ่นไดอะแกรมการทำงานของมันคือตัวนี้จะเป็นตัววาลว์ที่ให้อากาศสมมติเป็นอากาศไหลผ่านแบบนี้แล้วมันจะมีรูเปิดข้างบนอันนี้เป็นรูเปิดข้างบนนี่ไม่ได้แฟมปิดไว้ไพลอตไลน์จะเป็นตัวเปิดปิดแฟมถ้าคนไข้หายใจออกแฟมจะเปิดออกอากาศก็จะหายออกแล้วก็คนไข้หายใจเข้าก็ปิดคนไข้หายใจออกก็เปิด
แบบนี้นี่คือหลักการทำงานของ expiration valve นะคะมันจะมีอีก valve นึงเป็น leak valve จะเป็นจะเป็น valve ขาวๆใสๆค่ะเป็น valve ใสๆเท่าไหร่ค่ะสีเท่าไหร่ใสๆ4คือแบบไหน4แสนค่ะพลาสติกคือตัวล้างอ๋อพอเอาไปคืนถ้าแทนเบิร์ดก็ถ่ายรถสกูตเตอร์ทิ้งก็ประมาณมากเดินเอาไปไม่ได้จริงป่ะถ้าแทนเบิร์ดทุกตัวมันเดินได้ก็ถ้าซื้อวอลุ่มเยอะผมถ้าซื้อวอลุ่มเยอะราคามันก็จะต้องถูกลงอยู่แล้วนะคะเขาแจกก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะเสียเลยมันมียากนี่ตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้ค่ะมันจะเป็นลีกวาลชื่อก็คือลีกวาลมันจะมีอากาศออกตลอดเวลาตัวนี้ค่ะจะใช้ได้ทั้งทิวและแมสนะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีลีกคอมเพนเซชชดเชยให้180ลิตรต่อยังไงต่อเป็นไงต่อก็คือต่อเหมือนอีกป้ายวาลเลยค่ะเอาด้านตัวนี้ค่ะเข้าสายช่วยใจแล้วก็ด้านนี้ออกต่อตรงไหนคนไข้ต่อแทนตรงนี้ใช่ค่ะต่อขอสักแป๊บก็คือค่ะใครคะต่อแบบนี้อ๋อยูนิตป่ะครับต้องยูนิตต่อแบบนี้ค่ะเอ้ยเราพอสักต่อนี่ก็เข้ากับปิดคิ้วเข้าคนไข้ได้เลยแค่นี้อันนี้ถ้าเป็นคิ้วนะคะเข้ากับปิดคิ้วเข้าคนไข้ได้เลยหรือถ้าเป็นแมสก็แมสเราค่ะมันจะมีรูออกอันนี้ใช้กระดาษที่ไหนนะใช้ได้ทั้งคิ้วและแมสค่ะเดี๋ยวนะพี่กำลังงงว่าอันนี้ต่อนี้ตัวนี้ไม่ต้องต่อใช่ค่ะถ้าจะใช้ตัวนี้อันนี้ไม่ต้องใช้ละถ้าใช้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้ใช่ค่ะใส่ขาวนี่ก็ดึงออกได้เลยอืมใช่ค่ะแล้วก็ใช้อันนั้นดีกว่าแล้วก็เรามีพ่นยามีพอร์ตพ่นยาในตัวเครื่องไม่มีเอ็กซ์เทอร์นพอร์ตไม่มีค่ะเสียบเอาใช่แล้วต่อตรงไหนเซ็ตพ่นยาต่อตรงไหนพ่นยาก็คือต่อเหมือนข้างหน้า